เดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะนำเสนอความหลอนของ เดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะนำเสนอความหลอนของเพลงชุดโกโกวากันนะครับมาแล้วลูกจ๋าชุดโกโกวาที่หนูอยากได้หากคุณดูคลิปนี้อยู่คุณอาจจะเป็น1ใน 80% ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมกด Subscribe ให้กับช่องต่อเม้งด้วยนะครับผมมาแล้วลูกจ๋าชุดโกโกวาที่หนูอยากได้โจ๊สิครับผมเม้งนะครับผมวันนี้เรากลับมาคลิปคือผมตั้งหัวข้อว่าเป็นคลิปหลอนๆถูกป่ะซึ่งไอ้ความหลอนของคลิปเนี้ยคุณผู้ชมไม่ใช่แบบหลอนแบบน่ากลัวนะแต่มันเป็นหลอนหูมันหลอนสมองผมหมดแล้วผมเชื่อว่าช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาคุณผู้ชมหลายๆคนน่าจะได้ยินเพลงนี้นะครับผมนั่นก็คือเพลงชุดโกโกวาได้นะครับผมมาลูกจ๋าชุดโกโกวาคือตอนแรกว่าจะไม่ทำคอนเทนต์นี้แล้วเนี่ยแต่แบบแม่งไม่ได้คุณผู้ชมมันต้องทำนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะพามาดูนะครับผมว่าความหลอนของเพลงชุดโกโกวามันมีอะไรยังไงบ้างนะครับผมก่อนดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครกับช่องต่อเม้งด้วยนะครับผมโอเคครับถ้าพร้อมแล้วก็รับชมพร้อมกันเลยครับผมพอพูดถึงเพลงชุดโกโกวานะครับผมก็ต้องย้อนกลับไปดูที่ต้นฉบับเขาก็มาจากช่องนี้ครับผม YouTube Channel ช่องต้องแต่ง Family TV นะครับผมสืบสาวเรื่องก่อนว่าผมจำได้ว่าผมเคยตาม YouTube ช่องนี้มาก่อนเขาชื่อต้องแต่งบ๊อบบี้ Channel หรือสักอย่างผมจำไม่ได้นะครับผมต้องขออภัยด้วยเมื่อแบบหลายปีก่อนนะไม่มั่นใจนานขนาดไหนเขาเป็น Channel ที่ทำคลิปเกี่ยวกับพาโรดี้เยอะมากคุณผู้ชมเป็นแบบคลิปล้อเลียนเพลงล้อเลียนซึ่งโอ้โหคอนเทนต์สมัยก่อนผมชอบมากๆนะครับผมแล้วก็อยู่ๆดีๆก็จำคัดมากระโดดมาทีเปลี่ยนคอนเทนต์มาทำคลิปเกี่ยวกับละครสอนใจแล้วก็รู้ตัวอีกทีก็มาเป็นเนี่ยครับผมเพลงชุดโกโกวานะครับผมเพลงที่เป็นกระแสอยู่นะตอนนี้ก็คืออยู่ในช่องเขานะครับผมอัปโหลดเมื่อ9วันที่แล้วนะครับผมปัจจุบันยอดวิวอยู่ที่ 9.8 ล้านเย็ดโดเชื่อว่าไม่เกินวันหรือ2วันผมคิดว่าทะลุ10ล้านแน่นอนนะครับผมเพลงนี้ครับชุดโกโกวาต้องแต่ง Family TV Official MV ไอ้เหี้ย Official MV เอาดิมาแล้วลูกจ๋าชุดโกโกวาที่หนูอยากได้โกโกวาที่หนูอยากใส่โกโกวาคิมิซึนิดาคือผู้ชมที่ผมมาทำคลิปนี้ไม่ใช่เลยนะเว้ยคือบอกว่ามันรวมความหลอนของเพลงนี้ใช่ป่ะมันมีหลายๆเหตุผลที่มันหลอนเว้ยอันดับแรกเลยคือแม่งหลอนหูเพราะว่ามันติดหูคุณผู้ชมมากๆและอีกอย่างผมไม่รู้ว่าคนดูหลายๆคนคิดผลประมาณนะผู้ชมแต่ผมดู MV เพลงนี้หรือว่าฟังเพลงนี้แม่งมีหลายจุดมากๆใน MV ที่ผมเห็นตอนแรกและผมติดอยู่ในใจติดอยู่ในใจในความหมายของผมก็คือทำไมแล้วก็ทำไมอันดับแรกเด็ก2คนนี้ทำอะไรกันอยู่คือผมไม่รู้นะผมไม่ได้จะว่าเขานะแต่ผมแค่สงสัยว่าเขากำลังทำอะไรกันอยู่อันนี้คือเป็นจุดแรกละที่พอเปิดมาใน MV ประมาณ10วิแรกนี่คือผมสตาร์ทเลยผู้ชมกับฉากนี้คือผมแบบดึงความสนใจผมอยู่เลยว่าเชี่ยแม่งทำอะไรกันวะมันคืออะไรอ่ะจุดที่2ก็คือฉากนี้คุณผู้ชมเห็นไหมคนเป็นพ่อในวีเขาเรียกเป็นพ่อนะผู้ชมเขาเข้ามาในบ้านแล้วเขาก็ผูกเชือกรัดให้เห็นพุงอ่ะขออนุญาตใช้คำยังไงให้เห็นพุงอ่ะคำถามกูก็คือทำไม คือถ้าคุณผู้ชมย้อนกลับไปตอนต้นอ่ะเห็นว่าเขาใส่ชุดแบบนี้เว้ยเขาใส่ชุดแบบนี้แต่ทำไมพอไปถึงช่วงเนี้ยเขาถึงรัดให้มันเห็นพุงวะคุณผู้ชมไม่สงสัยเหรอเฮ้ยลึกๆกูสงสัยคนเดียววะมาแล้วลูกจ้าชุดโกโกวาที่หนูอยากได้โกโกวาที่หนูอยากใส่คืออันนี้มันมีจุดที่เขาโฟกัสพุงด้วยเห็นไหมคุณผู้ชมเนี่ยจุดเนี้ยเฮ้ยผมไม่ได้จะบูลลี่นะเว้ยอันนี้พูดก่อนผมไม่ได้จะบูลลี่แต่ที่ผมกำลังจะพูดก็คือสำหรับผมนะผมไม่ได้แบบเรียนด้านการถ่ายทำอะไรมาขนาดนั้นนะครับไม่ได้เรียนด้านการถ่ายทำภาพยนตร์อะไรมาขนาดนั้นนะคุณผู้ชมแต่ก็พอจะรู้คร่าวๆบ้างคือจุดประสงค์ของการถ่ายทุกอย่างอะมันมีจุดประสงค์ของมันการที่เราเอากล้องอ่ะไปโฟกัสกับสิ่งใดแล้วมาโผล่ใน MV โผล่ในหนังสั้นโผล่ในคลิปอ่ะแสดงว่าเราอยากให้คนดูโฟกัสกับสิ่งนั้นซึ่งคำถามของผมตอนนี้ก็คือทำไมเขาถึงอยากให้คนดูโฟกัสกับพุงพ่ออันนี้คือคำถามของผมไม่ได้บูลลี่ย้ำนะไม่ได้บูลลี่แต่ผมสงสัยว่าทำไมเฮ้ยแต่นี้ผมชมนะผู้ชมผมรู้ได้ว่าทำไมหลายๆคนถึงติดหูกับเพลงนี้ผมคิดว่ามันเป็นการตัดสินใจที่ชาญฉลาดของเขามากๆเลยหมายถึงช่องต้องแต่ง Family นะครับผมก็คือเขาเลือกในการขึ้นต้นเพลงมันก็จะมีช่วงอินโทรถูกป่ะแบบอินโทรแบบพูดเกริ่นแต่เข้าเนื้อเพลงจริงๆอ่ะก็คือท่อนนี้
ลูกจ๋าชุดโกโกวาที่หนูอยากได้คือมันเป็นท่อนที่ติดหูคนที่สุดในเพลงนี้เลยเว้ยคุณผู้ชมและเขาฉลาดเลือกโดยการเอาท่อนที่แม่งติดหูที่สุดอะมาโผล่เป็นท่อนแรกเออคือปกติเพลงที่เราฟังกันอะสเต็ปของมันก็คือจะเริ่มต้นด้วยอินโทรถูกปะปึ๊บแล้วค่อยมีท่อนฮุกอยู่ช่วงกลางๆสมมติว่าเพลง3นาทีเงี้ยท่อนฮุกมันจะโผล่ประมาณนาทีกว่าๆถูกปะแต่คลิปเนี้ยเขาเอาท่อนฮุกที่มันท่อนสำคัญของเพลงและแม่งติดหูคนดูมากๆอย่างเราเนี่ยมาโผล่ช่วงประมาณ30วิแรกหรือว่าช่วงต้นของเพลงเลยเว้ยซึ่งผมรู้สึกว่าเนี่ยแม่งเป็นหมัดฮุกของเพลง MV เขาเลยที่แบบใส่ตุ้มมึงติดหูแน่นอนกับคำว่ามาแล้วลูกจ๋าชุดโกโกวาที่หนูอยากได้อ่ะเอออันนี้คือข้อดีนะครับผมอันนี้ก็เหมือนกันคือเดี๋ยวนะคุณชมดูจุดนี้แล้วคุณชมอาจจะงงว่าเฮ้ยทำไมถึงคนที่ใส่ชุดโกโกวาถึงทาหน้าขาวเงี้ยเดี๋ยวจะไปให้ดูนะมันมีสตอรี่ของเขาอยู่เขาคิดสตอรี่อยู่เออโอเคจริงๆใน MV ก็มีประมาณนี้นะผมใครอยากฟังไปดูต้นฉบับเขาเดี๋ยวผมแปะไว้ใต้คลิปชั้นนี้นะครับผมอันนี้มาพรีวิวคร่าวๆเฉยให้ดูถึงความร้อน ความร้อนหูนะครับผมทีนี้จุดเริ่มต้นของเพลงชุดโกโกวาคืออะไรเอาจริงๆนะผมไม่กล้าพูดได้เต็มปากแต่จากที่ผมรู้สึกและผมดูหน้าฟีดมาก็พอจะรู้คร่าวๆว่ามันมาจากอะไรนะครับผมต้องย้อนกลับไปดูใน channel ของเขานะครับต้องแต่ง Family TV นะครับผมคลิปเพลงโกโกวาคือคลิปนี้นะครับอัปโหลดเมื่อ9วันที่แล้วตอนนี้ยอดดู 9.8 ล้านวิวผมเชื่อว่าอีกไม่กี่วันน่าจะทะลุ10ล้านวิวถ้าย้อนกลับไปเลยจริงๆก็คือมันจะเป็นคลิปนี้นะครับผมผมหาแป๊บนี่คลิปนี้รักลูกไม่เท่ากันว้าวเนี่ยโอ้หมอมากเลยลูกโอ้ขอบคุณนะคะพ่อชุดนี้หนูอยากได้มานานแล้วกดสต็อปให้เลยคือในเรื่องก็คร่าวประมาณว่าเหมือนพ่อเขาซื้อชุดให้ลูกอีกคนหนึ่งนะครับผมแล้วก็ลูกอีกคนหนึ่งไม่ได้อะไรประมาณนี้แล้วจุดพีคของคลิปนี้ที่ทำให้มีหลายๆคนตัดเป็นช่วงสั้นๆไปล้อเลียนก็คือช่วงนี้ครับผมที่ผมเห็นในโซเชียลเลยนะพ่อไม่ลูกให้อภัยค่ะแต่คุณพ่อต้องซื้อชุดโกโกวาโกซึคิมิสินิดาให้หนูนะคะ คือท่อนเมื่อกี้ที่บอกว่าให้อภัยค่ะแต่คุณพ่อต้องซื้อชุดโกโกชุดนั่นแหละเป็นท่อนที่ผมเห็นว่าคนตัดไปล้อเลียนกันในโซเชียลเยอะมากซึ่งผมคิดว่านี่แหละเป็นจุดประกายหนึ่งจุดที่ทำให้เขาทำเพลงชุดโกโกวานะครับผมจุดที่สองก็น่าจะเป็นอันนี้คลิปต่อมาเลยลงเมื่อหนึ่งเดือนที่แล้วผมผีชุด A E I O U เข้าสิงชุดโกโกวาที่หนูอยากได้ใช่ไหมลูกชุดโกโกวาคุณพ่อแมวมาจากวัดอีกแล้วไอเนี่ยผมก็งงเหมือนกันว่าทำไมเขาถึงเต้นท่านี้1เต้นทำไมกับ2ทำไมเต้นท่านี้แต่ผมชมหนึ่งอย่างคุณผู้ชมแม่งเป็นท่าเต้นที่ผมคิดว่าเขาน่าจะเต้นมั่วๆนะตอนแรกแต่แม่งเสือกลายเป็นท่าเต้นซิกเนเจอร์คือทุกเพลงที่เราเห็นเนี่ยมันจะมีท่าเต้นซิกเนเจอร์เป็นองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้หลายเพลงดังนะครับผมอย่างเช่นเพลงกับนำสไตล์โอ้โหกูย้อนกลับไปไกลมากเลยคือถ้าเกิดพูดถึงเพลงกับนำสไตล์ครับคุณผู้ชมหลายๆคนก็ต้องนึกท่าเต้นควบม้าออกถูกปะเออมันเป็นท่าเต้นที่แบบเป็นซิกเนเจอร์ทำให้หลายๆคนแค่แบบทำท่าเนี้ยก็รู้แล้วว่ากำลังเต้นท่าอะไรเอออันเนี้ยแม่นั่นแหละครับคุณผู้ชมประมาณนี้เอาจริงความหลอนของมันอีกหนึ่งอย่างนอกจากหลอนหูแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆคนน่ะน่าจะรู้ความจริงอันนี้นะไอ้ชุดเนี่ยแน่นอนชื่อชุดจริงๆมันไม่ใช่ชุดโกโกวาไอ้คำว่าโกโกวาจริงๆมันก็ไม่ใช่คือตัวละครที่เป็นประเด็นในครั้งนี้ก็คือตัวละครตัวนี้นะผมเป็นตัวละครจากในซีรีส์เกาหลีเรื่อง Squid Gameซึ่งหลายๆคนนะผมเชื่อว่าตอนฟังเสียงตอนแรกที่มันพูดในซีรีส์อ่ะมันจะเป็นหุ่นเหมือนกับหุ่นมือสังหารนะครับผมถ้าเกิดว่าใครเล่นเกม AIOU หยุดแล้วเขาหยุดไม่ทันอ่ะไอหุ่นตัวเนี้ยสแกนหน้าเจอก็จะมีคนเอาปืนยิงโป้งอย่างนี้นะครับผมมันทำให้หลายๆคนอ่ะเรียกชื่อมันตามคำพูดที่มันพูดถ้าเกิดว่าเราหลายคนดูซับภาษาไทยแล้วก็เปิดเป็นเสียงออริจินอลของเกาหลีเนี่ยน่าจะได้ยินมันพูดว่าโกโก้ฮากูชิเพียวชิเมดาถูกปะซึ่งจริงๆอ่ะมันไม่ได้พูดว่าโกโกวาผมไปดูแล้วมันไม่ได้พูดว่าโกโกวาเขาพูดว่ามูกุงโฮโกชิพีออนซูมิดาไม่ได้พูดว่าโกโกวาเออและไอหุ่นตัวเนี้ยไม่ใช่หุ่นโกโกวาหรือว่าไม่ใช่หุ่น AIOU ด้วยชื่อของมันจริงๆคือชื่อหุ่นฮียองผู้ชมเออตามภาษาเกาหลีนะครับผมเ นี่ยมันหลอนตรงนี้นะผู้ชมประเด็นก็คือเราอ่ะเอาคำเขามาเข้าใจอีกความหมายหนึ่งซึ่งมันผิดภาษาบ้านเขาเว้ยและเราเสือกเอามาแต่งเป็นเพลงด้วยคือคงลองคิดสภาพคนเกาหลีเรียกชั่นดีว่าแบบว่าโอ้
โอ้ร้อนสุดเลยก็ไม่ใช่มันไม่ใช่นะครับแต่ก็นั่นแหละนะครับผมเฮฮาที่ผมว่าเป็นอะไรที่สนุกสนานประมาณนี้ครับคุณผู้ชมเฮฮากันไปฝากด้วยครับเพลงชุดโกโกวานะครับผมส่วนตัวผมถือว่าโอเคนะเป็นเพลงที่แบบฟังแล้วก็เอนจอยอ่ะอย่าไปติดเครียดมากคุณผู้ชมฟังเอาเฮฮาแต่ถ้าเกิดใครบางคนแบบมึงเอามาเปิดทุกวันกรอกหูหรือแบบว่าเวลาเขาคุยอะไรซีเรียสแล้วมึงไปพูดคำว่าโกโกวาอันเนี้ยมึงควรโดนกูต่อยนะครับผมโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับผมถ้าเกิดว่ามีข้อมูลอะไรผิดพลาดประการใดก็ต้องไปชมกันนะที่นี้นะครับอย่างที่บอกนะผมตอนแรกบอกว่าทำเป็นคลิปความหลอนของเพลงชุดโกโกวาเอาจริงคลิปนี้ไม่ได้กะเอามาแบบซีเรียสหรือว่าหลอนอะไรขนาดนั้นนะครับผมกะว่าเอามาแบบเฮฮาสังสรรค์มากกว่าเพราะผมรู้สึกแบบเนี่ยตอนแรกกะจะไม่ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเพลงเยอะนะแต่แบบโหมันติดหูผมไหวคุณผู้ชมถ้าไม่ทำมันคงจะหลอนในหัวผมไปอีกหลายวันเลยนะครับผมก็ตัดสินใจทำดีกว่าก็นั่นแหละครับถ้าเกิดพูดไหนผิดพลาดประการใดก็ต้องขอให้ผู้ชมบนนาทีนี้นะครับผมสำหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปฮาๆหรือว่าคลิปหลอนๆอะไรก็อย่าลืมติดตามที่ YouTube Channel ช่องต่อเม้งนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ